เรื่องนี้ผมฟังแล้วหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะครับซึ่งเป็นเรื่องของน้ำมันพายครับผมรู้สึกว่ามีใครมาแบบสัมผัสตรงแขนนะคะตั้งแต่นั้นมาเหมือนรู้สึกดีกับเขาไม่ใช่ตัวเองแบบอยู่ดีก็คือไปรู้สึกดีกับเขาทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเขาอะค่ะจนกระทั่ง เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอะมันเลิกติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเลิกติดต่อตรงเนี้ยมันเหมือนกับเราเสียใจมากคิดว่าตัวเองจะเสียใจได้มากขนาดเนี้ยค่ะร้องโหยร้องไห้โอ้หนักมากหนักมากคิดถึงคิดแบบซึมเศร้าเป็นจะฆ่าตัวตายเลยไหมใช่ค่ะเป็นขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมีผู้หญิงแก่มีผู้ชายแก่หนูว่าเขาไม่น่าใช่แม่พี่เจเขายืนยิ้มแล้วเขาก็ใส่หัวบอกว่าเขาไม่ชินก็หมดหมดแล้วก็มีสายวิชาไปแล้วถ้าโดนของโดนอะไรอย่างเงี้ยเราลองดูกันว่าจะมีอาการไหมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Sixth Sense on Air นะฮะวันนี้มีเคสหนึ่งนะฮะใช้คำว่าโทรมาทุกวันส่งข้อความมาทุกวันผมอยู่ฮ่องกงก็โทรมาเจอผมที่ฮ่องกงเราก็เลยส่งเรื่องราวเนี้ยไปให้ทีมงานเพื่อพิจารณาวันนี้ฮะได้มาออกกับ The Sixth Sense แล้วพบว่าเรื่องนี้ผมฟังแล้วหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะครับซึ่งเป็นเรื่องของน้ำมันพายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเตยค่ะคุณเตยบอกว่าโดนน้ำมันพายค่ะคุณเตยเคยมีครอบครัวที่หนึ่งผมเรียกว่าครอบครัวที่หนึ่งก่อนค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะมีครอบครัวที่หนึ่งก็คือเป็นแฟนกันใช่แต่งงานไหมแต่งงานค่ะแต่งงานด้วยค่ะ8ปีค่ะ8ปีค่ะหลังจากนั้นเจอเพื่อนเก่าใช่ค่ะเพื่อนเก่านี่คือตั้งแต่สมัยไหนมัธยมค่ะเคยเป็นแฟนหรืออะไรกันไหมไม่เคยค่ะเขาแค่มาชอบเฉยๆค่ะปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอดใช่พอเจอปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุยกันปกติค่ะไม่อะไรแต่ว่าพอเจอครั้งที่สองอ่ะเหมือนรู้สึกว่ามีใครมาแบบสัมผัสตรงแขนนะคะตั้งแต่นั้นมาเหมือนรู้สึกดีกับเขาใช้คำว่ายังไม่ได้รักยังไม่ได้รักค่ะแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกแบบรู้สึกดีมากกว่าการที่โดนสัมผัสตอนนั้นใส่เสื้อแขนสั้นแขนยาวน่าจะแขนสั้นนะคะมีมือมาสัมผัสไม่ใช่ค่ะคือเหมือนเวลาคุยกันแบบแค่แตะตัวแค่นี้แตะเฉยๆธรรมดาสวัสดีครับเฮ้ยเตยเตยเธอเป็นไงบ้างแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนที่โดนแตะตอนนั้นเนี่ยค่ะรู้สึกถึงอะไรไหมไม่รู้สึกตัวค่ะแต่ว่ารู้เพิ่งมารู้อีกทีก็คือตอนที่ไม่สบายแล้วไม่สบายก็คือเจ็บป่วยอะไรเงี้ยอดอดแอดแอดแล้วก็คืออยากจะไปหาเขาอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นมีครอบครัวที่หนึ่งใช่รักกันมากคบกันกี่ปีแล้วตอนที่มีเพื่อนคนนี้เข้ามาแทรกเขามาตอนที่เราแต่งงานเรียบร้อยแล้วนั่นสัก5ปีใช่ค่ะพอ5ปีเพื่อนคนนี้เข้ามาแทรกใช่ค่ะแล้วเราก็กลายเป็นไปหลงรักเพื่อนคนนี้ทั้งที่ยังมีครอบครัวที่หนึ่งอยู่ใช่ค่ะฮะตอนนั้นรู้สึกยังไงทำไมถึงแบบมันห้ามใจไม่ไหวหรอรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองแบบอยู่ดีก็คือไปรู้สึกดีกับเขาทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเขาอะค่ะพอรู้สึกดีแล้วยังไงต่อไปหาเขาก็ไม่ได้ไปหาค่ะแต่ว่าคุยโทรศัพท์กันบ่อยขึ้นเริ่มมีความผูกพันขึ้นเรื่อยๆครับแฟนครอบครัวที่หนึ่งเนี่ยรู้เรื่องไหมว่าเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วไม่ค่ะเขาคิดว่าคุยกันเป็นคุยกับเพื่อนปกติแบบใช่เพื่อนปกติเพราะเราก็ไม่ทำให้เขารู้สึกไม่ค่ะก็คือแค่คุยตามปกติเฉยๆแต่ว่ารู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอะคือเป็นคนที่ไม่อยากโกหกแฟนอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งก็ต้องสารภาพตามตรงอะไรเงี้ยว่าเหมือนรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยค่ะอุ้ยหรอใช่ค่ะพอเราไปได้คุยกับเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยเขามีผลตอบรับหมายถึงว่าเขาก็รักเราด้วยไหมเขาก็ชอบเราด้วยไหมชอบค่ะเขาบอกไหม
ก็พูดแบบพูดจาดีคุยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีครอบครัวไหมมาสร้างทีหลังว่ามีแฟนแล้วค่ะเขาก็ทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครอบฝั่งเขาก็ทะเลาะเบาะแว้งใช่ใช่ค่ะผมถามหน่อยเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะถึงแค่ระยะนี้ผิดศีลไหมผิดยังไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้มีอะไรนะคะเขาบอกครอบครัวแล้วทำให้เกิดมีปัญหาเนี่ยนี่ก็ผิดแล้วฮะอย่างนี้ถือว่าผิดนะผิดครับอย่างของน้องส้มว่าไงไปเอาเวลาไปเบียดเบียนเวลาไงเขาเบียดเบียนเวลาเราจากครอบครัวเราเราเบียดเบียนเขาจากครอบครัวเขามันคือการเบียดเบียนกันแล้วไงพี่เจมันก็ถือว่าผิดแล้วครับค่ะอันนี้ผิดศีลใช่ในข้อ3ผมใช้ข้อ3ข้อ3ถูกไหมแล้วมันก็จะมีมุสามีอะไรตามมาอันนี้ก็จะไปต่ออีกข้อนึงเลยใช่ฮะพอผิดแบบนี้แล้วเป็นไปได้ไหมก่อนนะว่ามันจะมาเลิศไปอีกด้วยความที่ตัวเองทำผิดเป็นไปได้เมื่อคนเราศีลไม่เสมอมันจะมีความเป็นช่องว่างให้มารทำงานให้กิเลสทำงานหรือว่าให้ตัวเจ้ากรรมในเวรหรือตัวอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดึงเราลงต่ำทำงานมันก็จะส่งผลให้ตะเลิดไปอีกด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำหรือตั้งใจทำผมไม่รู้นั่นอยู่ที่เจตนาแต่เขาคิดว่าเขาโดนน้ำมันพายไม่รู้ตัวเขาโดนของอ่ะถ้าบอกแบบนี้เขาผิดศีลไหมมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะเราเป็นผู้ตัวจริงๆอ่ะมันก็เราเป็นผู้ถูกกระทำทำให้หมายถึงว่าโดนไสยเวทไสยศาสตร์น่ะทำให้ละทำให้หลงโดยที่เราไม่มีสติแต่มันต้องโดนจริงๆนะต้องโดนจริงๆนะต้องโดนจริงๆนะถ้าไม่ได้โดนจริงเนี่ยมันก็เหมือนการนอกใจถึงไม่มีอะไรมันก็การนอกใจอย่างนึงมันก็ไปข้อที่สามละครับอ่าฮะคุณเตยบอกว่าโดนน้ำมันพรายหนูส้มเห็นอะไรบ้างถ้าณตอนนี้เลยนะคะหนูไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันพรายหนูเห็นแต่สิ่งที่ตามปกป้องเขาที่หนูบอกพี่เจว่ามีผู้หญิงแก่มีผู้ชายแก่เป็นชุดขาวแต่ไม่ใช่วิญญาณแบบดึงต่ำแต่ดีคุณกำลังจะบอกว่าเขามีสิ่งหนึ่งคุ้มครองเขาอยู่ปกป้องเขาอยู่ใช่อาจจะเป็นบรรพบุรุษหรืออาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรืออาจจะเป็นใครอันนี้หนูบอกไม่ได้สิ่งที่นับถืออยู่สิ่งที่นับถืออยู่อาจจะอะไรแบบนั้นแล้วก็มีเด็กค่ะมีเด็กอยู่ผมถามก่อนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสองคนเนี่ยเรามีนับถือใครบ้างคิดว่าน่าจะเป็นพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะผู้ชายลักษณะก็คือผิวจะกลางๆแต่ว่าไม่ได้ดำนะคะไม่ใช่คนดำแล้วก็คืออย่างผมเนี่ยกลางๆนะขาวกว่าพี่เจนิดนึงอ๋อเหรอสูงกว่าพี่เขานิดนึงไม่เยอะมากแล้วก็ผมรองทรงแล้วก็ผมดอกเหลาสีดอกเหลาลักษณะเส้นผมเป็นไงคะอะไรครับลักษณะเส้นผมเหรอคะเหมือนตรงแต่ไม่ตรงสักทีเดียวเหมือนจะอยากสกนิดหน่อยใช่ค่ะคิดว่าใครของพ่อไหมใช่ค่ะผมแบบคล้ายๆพี่อะแต่ว่าจะมีความอยากสกนิดหน่อยแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่หนูไม่รู้คุณแม่หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นผู้หญิงตัวเตี้ยประมาณนี้ประมาณแบบไม่สูงมากอะค่ะแก่ไหมคะแก่แต่ไม่แก่มากน่าจะ50ปลายเดาเดาอันนี้เดาแล้วก็ผมสั้นๆซอยๆไม่ได้ถึงกระบอบใช่ค่ะเป็นซอยๆซอยแบบไล่จากข้างบนสั้นแล้วข้างล่างยาวอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ทราบค่ะคุณแม่เป็นผมลักษณะเพราะว่าจริงๆคือคุณแม่เนี่ยจะผมยาวปะบ่าเพราะไอ้ผมบ๊อบอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเขาไม่น่าใช่แม่พี่เจเขายืนอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็สายหัวบอกว่าเขาไม่ใช่แม่เขามาคุ้มครองแต่ว่าเป็นการคุ้มครองที่เขาไม่ได้เป็นเทวดาขนาดนั้นคือเขาไม่ได้มาสายแบบเทวดาจ๋าแต่เป็นเหมือนมีบุญสัมพันธ์กันมาครับถ้าผมถามคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมเสียแล้วค่ะเสียทั้งคู่พร้อมกันอุบัติเหตุรถยนต์ถ้าเป็นพ่อจะแบบเหมือนจะรักจะเป็นห่วงเรามากค่ะพอตอนไม่สบายอะไรเงี้ยก็จะมีคนเจอแบบเงาเขาอ่ะเงาเขาคืออยู่ปลายเท้าเราอะไรเงี้ยค่ะมีคนเคยเห็นอันนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ทั้งสองท่านเนี้ยมาดูแลมาดูแลแล้วก็มีเด็กเด็กคนหนึ่งแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการทำแท้งก็ได้เขาเดินตามเราแล้วเด็กเนี่ยไม่ดีนะ อยู่ในประเภทที่ไม่ดีและเป็นเด็กที่โตประมาณนึงแล้วอาจจะ9ขวบ10ขวบเป็นเด็กผู้ชายใส่แบบเหมือนไว้ผมจุกแต่งตัวเหมือนกุมารแต่ไม่ใช่กุมารต้องถามว่าพี่เขาเลี้ยงอะไรหรือเปล่าหรือเขาไปเจออะไรมาหรือไปโดนอะไรมาเพราะว่าเด็กเนี่ยเดินตามแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเดินตามเอาพลังงานชีวิตเราเดินตามเอาบุญเราเดินตามคอยบงการความคิด
บางอย่างของเรานั่นสิค่ะโอเคอันนี้ประมาณหนึ่งคร่าวๆนะผมไปต่อนะพอหลังจากที่ต่างคนต่างรู้แฟนทางรู้ก็รู้แฟนทางเราก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นก็แยกย้ายค่ะแยกย้ายเลยใช่ค่ะเพราะว่าก็คือพยายามเหมือนเลิกติดต่อกันเลยครับแต่ว่าตรงเลิกติดต่อตรงเนี้ยมันเหมือนกับเราเสียใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะเสียใจได้มากขนาดนี้ค่ะร้องห่มร้องไห้โหแบบหนักมากหนักมากคิดถึงคิดแบบซึมเศร้าเป็นจะฆ่าตัวตายเลยนะใช่ค่ะเป็นขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอ่าฮะใช่ค่ะแต่กับครอบครัวเฉยๆก็มีความรู้สึกผิดอะค่ะรู้สึกผิดต่อแฟนครอบครัวนี้มีลูกกันไหมไม่มีค่ะไม่มีนะและก็เลิกกับครอบครัวด้วยเลิกค่ะเลิกกับผู้ชายคนนั้นด้วยเลิกค่ะเลิกทั้งสองคนเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมถึงไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งล่ะทำไมถึงต้องเลือกที่จะเลือกทั้งสองคนมันเป็นความรู้สึกผิดอะค่ะแล้วก็ผิดกับคนนี้แล้วก็ฝ่ายชายก็รู้สึกว่าเหมือนปากเขาบอกว่าให้อภัยแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้อภัยอะค่ะเขาก็ยังติดเขาก็ยังติดอยู่ในใจอยู่ชายอ้าวทำไมไม่ไปคบกับคนที่เรารักกันด้วยแล้วเขาก็รักเราด้วยล่ะกับเพื่อนคนนี้โอ้ไม่ค่ะทำไมอะเพราะว่าคือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะตอนแรกๆรู้สึกแบบโอ๊ยทวินหาเขามากอะไรเงี้ยตอนแรกก็เราเป็นอะไรผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปหาครูบาอาจารย์ครับแล้วครูบาอาจารย์ทักมาว่ามีน้ำมันประมาณนี้โดนน้ำมันแต่ไม่โดนคาถาอะไรเงี้ยถ้ายิ่งโดนคาถาป่านนี้เธอไม่รอดแล้วเสร็จแล้วก็ทำพิธีแก้กันครับแต่ว่าครูอาจารย์ถามว่าจะให้ส่งของกลับไปหรือเปล่าเราบอกว่าเราขอปฏิบัติกรรมแต่ชาตินี้ไม่ทำค่ะไม่ย้อนกลับไปไม่ย้อนค่ะอ่าฮะเราก็ทำวิธีล้างของเราแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะสวดมนต์ทำบุญตักบาตรแล้วก็รดน้ำมนต์แล้วก็มีที่สุดก็คือมีพระเกจิรูปนึงอะค่ะปกติท่านจะไม่ทำวิธีนี้ให้ใครแต่ท่านเห็นหน้าเราปุ๊บท่านทำให้ก็คือเหมือนบางสกุลเป็นบางสกุลตายค่ะเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่เริ่มใหม่แต่มันก็ได้ผลนะคะคือมันเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่รู้สึกคิดไม่รู้สึกถวิลหาไม่รู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ออกจะเป็นแบบว่าเหมือนเกลียดด้วยซ้ำครับค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราผ่านมาได้ก็เลยตัดขาดกับผู้ชายคนนี้ได้คราวนี้มาครอบครัวต่อมานั่นก็คือครอบครัวที่สองใช่ค่ะอันนี้แต่งงานกันไม่ได้แต่งค่ะแต่มีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันครอบครัวนี้ทำไมอ่ะก็เราก็มีครอบครัวแล้วเราก็มีลูกแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรไอ้เรื่องน้ำมันพายมันย้อนกลับมาอีกทีเริ่มรู้สึกว่าเหมือนตัวเองแบบไม่สบายอะค่ะป่วยตั้งแต่ตอนที่โดนแล้วก็คือป่วยบ่อยมากคือป่วยแบบล้มหมอนนอนเสื่อเลยแล้วก็คือแทบจะแบบว่าทำมาหากินตามปกติใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยแล้วปวดเนื้อปวดตัวด้วยไหมคะเป็นค่ะเป็นทุกอย่างเลยแล้วก็พอวันพระอะค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าจะมีสิ่งไม่ดีอะมากวนเรามากวนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็เจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุอยู่ดีก็เหนื่อยเพลียเครียดไมเกรนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นแบบ3วันดี4วันไข้เป็นมา5ปีกว่าที่จะแบบเหมือนเราแก้ของหมดอะค่ะครับค่ะตอนนี้ก็ยังมีอาการเจ็บป่วยอยู่มีค่ะฮะแล้วอย่างนี้คือสิ่งที่อยากให้รายการช่วยเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าอาการป่วยนี้น่าจะเกิดมาจากใช่ค่ะคิดว่ามันจะส่งไปถึงลูกเราแล้วก็ครอบครัวที่สองของเราด้วยหรือเปล่าไม่คิดค่ะแต่ว่าคิดว่ามันมีผลต่ออารมณ์และการเจ็บป่วยของเรา มันอาจจะทำให้เราเริ่มมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราอะค่ะครับสิ่งไม่ดีที่คุณเตยคิดอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นอะไรที่โดนน้ำมันอะเหมือนสัมภเวสีอะยังเกาะอยู่ตามร่างกายหรือเปล่าเรารู้สึกของเราเองใช่ค่ะหรือว่ามีคนทักว่าเราโดนน้ำมันตั้งแต่ตอนที่พระท่านทักมาเรารู้สึกค่ะเพราะว่าเราความรู้สึกนั้นเป็นยังไงเจ็บป่วยบ่อยอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบมีสัมผัสอะไรแปลกๆยังไงเช่นเช่นไปงานศพก็ป่วยไปผ่านที่ไหนที่มีประมาณว่า
ไปวันนั้นไปเยี่ยมเพื่อนอะค่ะก็ป่วยหลายวันไปเยี่ยมเพื่อนหมายถึงยังไงห้องผ่าตัดอ๋อเพื่อนป่วยแล้วไปบังเอิญไปนั่งอยู่ตรงข้างทางเดินเขาอะค่ะทางเดินทางเดินเข้าออกค่ะนั่นอะคือจะแบบสัมผัสอะไรแล้วก็คือแบบไม่สบายแบบบ่อยมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวเรามันไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคือไปเช็คสุขภาพก็ปกติดีอะค่ะใช่แล้วก็คืออย่างวันพระอะไรอย่างเงี้ยก็จะบางทีนอนอะก็จะมีแบบมีความรู้สึกแปลกๆอะค่ะเหมือนยังไงมีเหมือนบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไอเหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยกำลังจะย้อนกลับมากำลังจะย้อนกลับมาใช่ค่ะมงคลอัศจรรย์วันนี้เรามีแม่สีดาจันมาให้บูชาเสริมพลังกันอีกถึง3แบบซึ่งทั้ง3แบบนี้ได้รับการปลูกเสกโดยเกจิคณาจารย์ทั้ง4ทิศถึง5วาระเช่นเคยโดยวาระแรกได้รับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งหลายๆคนที่นำไปบูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือวัตถุมงคลที่จะส่งเสริมดวงหนุนทรัพย์หนุนโชคทำให้การงานก้าวหน้าเจ้านายเมตตาโดยได้รับการยืนยันถึงความเฮงในเรื่องของโชคลาภมาหลายต่อหลายคนแล้วมงคลอัศจรรย์รับประกันถึงพิธีปลุกเสกและมวลสารพลังพุทธคุณดีๆครับแบบที่1แบบลอยองค์ซึ่งแกะจากไม้ขนุนตายพายโบราณเชื่อกันว่ามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บูชาได้ในราคา 1,200 บาทแบบที่2แบบลอยองค์อุดผงที่โดดเด่นด้วยมวลสารจากพระผงสุริยันจันทาพระปิดตาหลวงปู่หมุนพระสมเด็จสัทธาบารมีหลวงปู่ศิลาและมวลสารอื่นๆเช่าบูชาได้ในราคา 1,500 บาทและแบบที่3แบบลอยองค์อุดผงตะกุดมหาชนวนโดยได้มวลสารจากตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าแหวนปอกมีดนิ้วเพชรพระอิศวรหลวงปู่หมุนแหวนหลวงปู่ดูวัดสะแกและมวลสารพุทธคุณดีๆอีกมากมายให้เช่าบูชาในราคา 1,900 บาทซึ่งผมแอบกระซิบนิดนึงว่าทั้ง3แบบมีเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับใครที่สนใจสแกน QR Code LINE @และติดต่อมาที่มุ่งคนอัศจรรย์ได้เลยครับของดีของแท้พุทธคุณล้นหลามเชื่อใจมุ่งคนอัศจรรย์เราจัดสรรให้ครับก็ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าโอ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 12,000 อ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ 15,000 โอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นได้นะ3บาน4บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วย 7,000 กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าถ้างั้นผมมาถามมานิกาตอนนี้สิ่งที่เห็นก็อย่างที่บอกมีผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็มีเด็กอยู่หนึ่งคนทั้งหมดเนี่ยที่คุณเตยเล่ามามี3คนเนี่ยอะไรเกี่ยวข้องบ้างหนูเห็นเพิ่มเข้ามาครับคือหนูเห็นแววตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตาเขามีความดุมีความสีเหลืองๆเหมือนตาแมวตาเสือมันแวบออกมาจากหน้าพี่เขาอะค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือวิญญาณของอะไรหรือยังไงแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้ที่เดินตามพี่เขาเนี่ยหน้าตาไม่สวยครับก็คือตาโปนตาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความแบบเหมือนจองล้างจองผลาญและกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดดึงให้ชีวิตแย่ตกต่ำอะไรขนาดนั้นนะถ้าเรายังทำบุญถ้าเรายังอยู่ในศีล5ครบถ้วนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแต่เราแก้ไขได้ไหมคะคือให้เขาแบบว่าเหมือนแบบไปจากชีวิตเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะที่สงสัยอ่ะเรื่องเด็กอะค่ะคือเราอ่ะเคยให้เงินน้องอะค่ะแต่ว่าแววเด็กออก
เปล่าหนูไม่ทราบว่าเขาไปเอาเด็กออกแต่ว่าให้เงินเขาเฉยๆอ๋อแต่ว่าตอนหลังเขาไปเอาเด็กออกใช่แล้วเรามารู้ทีหลังว่าเงินที่เราให้เขาก้อนนั้นน่ะคือเขาไปเอาเด็กออกผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่วิญญาณเจ้ากรรมในเวรแต่เป็นสิ่งที่มันอยู่กับพี่เขาลึกลงไปแล้วมันปะทะออกมาเหมือนแบบเป็นพลังงานไม่ดีใช่ซึ่งมันมีอิทธิพลมาจากสิ่งที่เขาเคยรับมาในอดีตแต่ส้มไม่ฟันธงว่ามันคือน้ำมันพรายหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้แต่ถ้ารู้เนี่ยบอกไปแล้วไอ้น้ำมันพรายมันอาจจะจบไปแล้วจบไปแล้วใช่แต่นั้นก็ได้คราวนี้มาถึงไม่รู้สึกถึงน้ำมันพรายโอเคหนูไม่รู้สึกตรงนั้นใช่ไหมไม่รู้สึกเลยมาถึงตรงอาจารย์โอครับถ้าสมมติว่าถ้ามองเนี่ยพอดีว่าผมได้ยินคำหนึ่งนี่เขาเนี่ยเหมือนไปตรงไหนไปโรงพยาบาลก็มีของกลับมาไปงานศพก็มีอะไรกลับมารู้สึกไม่ดีแต่พอไปถอดดิถีหรือดวงจีนต่างๆผมเห็นดินมันเยอะไงผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องไหมจริงๆมันเขาเรียกอะไรทุกอย่างเหมือนมันก็มีทั้งดีกับไม่ดีนะแต่ในนั้นเขาเป็นคนที่เวลาถ้าเขาตั้งใจทำอะไรนะก็จะทำของเขาเหมือนว่าคนเราทำก็ทำไปเลยจะไม่บ่นจะไม่พูดจะไม่อะไรจะไม่ไปเล้าหรืออะไรใครหรอกฉันก็ทำของฉันอะลักษณะนั้นแต่ก็เป็นคนที่ทำบุญอยู่แล้วที่ดูเข้าไปเนี่ยมันมีความเหมือนว่าทุกอย่างเราเป็นคนตรงตรงก็ตรงนะแก่การที่โดนน้ำมันพายมันรู้สึกจะสวนทางกันหน่อยพี่เจเพราะว่าในฐานของเขาเนี่ยอะไรต่างๆกันนั้นอะมันขัดแย้งกับการโดนสิ่งพวกนี้เลยความแข็งแกร่งเอ่ยอะไรเอ่ยความไม่ความลังเลนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเขามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยเขาก็จะหนักแน่นเหมือนกันนะจริงๆในฐานดวงของคนนั้นอาจารย์โอ๋จะบอกว่าเขาด้วยพื้นฐานเขาเป็นคนหนักแน่นการที่จะโดนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันยากมากก็ยากถูกไหมใช่แต่ถ้าสมมติว่าผมถามนะทั้งสองท่านนะการที่มีคนสมมติมีน้ำมันพายจริงๆเขาอาจจะรู้กันวันเดือนปีเกิดเพราะว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันถูกไหมฮะแล้วเขามาทำจริงๆเข้าได้ไหมดอมทำจริงๆก็เข้าได้ก็เข้าได้แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะโดนถูกไหมก็อาจจะโดนก็มีโอกาสแต่พื้นฐานแน่นอยู่คราวนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลพอดีผมมีของชิ้นหนึ่งครับอยากจะให้ดูสิ่งที่อยู่ในเนี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเพราะผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมให้จับดูก่อนแล้วกันค่ะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีอาจารย์โอลองดูแต่ก็ไม่เจออะไรที่มันเลวร้ายขนาดนั้นหนูว่ามันเคยเป็นของอย่างที่หนูบอกอ่ะเคยเป็นของดีแต่ไม่ดีโอเคคือโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นพระเครื่องแล้วก็มีทั้งปู่เวชก็มีมีทั้งโอ้โหสมเด็จมีทั้งโอ้รูปร่างเยอะอ่ะนะเอาโดยรวมตอนนี้ผมตัดเรื่องนึงก่อนเรื่องนี้ไม่ได้มีผลกับเขาหนูว่าไม่ได้มีผลอะไรกับเป็นไรครับยูร่าอาการออกอาการออกสรุปแล้วตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเป็นถูกไหมหรือเกี่ยวมีพลังงานมีพลังงานซึ่งพลังงานดีหรือไม่ดีไม่เฉยๆแหละแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะดีผมว่าน้อยแต่ไม่ได้มีส่วนที่มีอาการเจ็บออดแอดแอดหรือปวดตามเนื้อตามตัวหรือสิ่งที่กำลังที่บอกว่าทำให้เขาจิตตกหรือเป็นซึมเศร้าหรือจะฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผมตัดมาอันนี้มีอิทธิพลอย่างเดียวคือทำให้คนในบ้านมีปากเสียงกันผมเอาตรงนี้ก่อนเอาสิ่งที่เรารู้สึกก่อนว่าเรื่องของน้ำมันพายจบยังหนูว่าจบอาจารย์โอจบไหมเรื่องของน้ำมันพายเขาให้ช่วยเนาะเดี๋ยวทันน้ำมนต์ให้กินก็ได้ถ้าสมมติว่าคิดว่ายังไม่จบเอางี้ก่อนนะถ้าคิดว่ายังไม่จบเดี๋ยวก็ต้องออกก็มีอาการแต่อาการของถ้าสมมติว่าของน้ำมันพายกับ2ชั่ว2ปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาการใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คิดว่าเป็นผลจากน้ำมันพายยังเกี่ยวข้องไหมเพราะว่ามันหายไปเป็น10ปีอะแล้วอยู่ๆมันกลับมาหนูไม่รู้สึกถึงน้ำมันพายอย่างที่หนูบอกพี่เจหนูเห็น2อย่างที่ดูน่าสงสัยคือแววตาผู้หญิงที่พุ่งออกมาจากตัวพี่เขามีผู้หญิงที่พุ่งมาจากตัวเหมือนขู่อะไรหนูสักอย่างกับเด็กผู้ชายที่เดินตามหนูมองว่าและคาดการณ์ว่าการที่พี่เขาไปเจอ
ครูบาอาจารย์หรือไปเจออาจารย์นู้นอาจารย์นี้หรือไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไปรับอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคหรือคุณไปรับอะไรมาไหมเจออะไรที่มันไม่โอเคกลับมาไม่ค่ะจะเป็นคนที่ระวังเรื่องนี้ก็ต้องลองดูเผื่อเราไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนอย่างที่พี่บอกว่าพี่ไปที่ไหนพี่ก็มักจะใช่เก็บอะไรไม่ดีกลับมามันอาจจะตามกลับมาจากนั้นเดี๋ยวใช้วิชาเอาสิ่งที่มีออกให้ละกันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้กินดูถ้ากินแล้วมีอาการแสดงว่าอันนี้ยังมีค้างอยู่แต่ถ้ากินเข้าไปแล้วยังเฉยๆยังปกติแสดงว่าไม่ต้องไปวิตกแล้วคือไม่มีก็อยู่ที่จิตเราอันนี้จะทำทั้งหมดทำได้เลยไหมผมอยากลองเลยว่าพอกินไปแล้วมีผลไหมใช้เวลานานไหมสักแป๊บนึงก็ได้ผมขอทำเผื่อเคสคืนวันนี้เลยได้ไหมไม่ได้เผื่อได้ไม่ต้องผมไม่ต้องกลับดึกอ่ะระหว่างที่ผมคุยเนี่ยผมเชิญอาจารย์โอไปทำรอเลยอ่ะอยากรู้ป่ะเอาก็เลยหรออ่ะจริง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 โอ้เดี๋ยวเราจะช่วยแค่นี้ไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวลองดูตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราปล่อยให้อาจารย์โอไปทำก่อนค่ะเรายังมีคำถามนะว่าตอนนี้อันนี้หลายๆคนเนี่ยคิดเหมือนผมอยู่นะสรุปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเตยเองหรือเกิดขึ้นกับของใช่ค่ะหรือเกิดขึ้นกับที่บ้านใช่ค่ะอ่ะมาส้มที่บอกว่าไม่ดีนี่หมายถึงสุขภาพใช่ค่ะแล้วอะไรอีกคะแล้วก็การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวโอเคทีละประเด็นนะสุขภาพมันมาจากเอฟเฟกต์จากของที่เราเคยโดนณปัจจุบันนี้ของเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้อยู่แล้วแต่มันมีเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงอันนี้คือหนึ่งส่วนเรื่องความทะเลาะเบาะแว้งมีสองเหตุปัจจัยปัจจัยแรกคือทางกายภาพคืออาจจะเป็นอย่างที่พี่เจบอกความเป็นอยู่หรือการอยู่มานานหรือว่าการเคยเข้าหูแล้วไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้กับอีกประเด็นหนึ่งคือสิ่งที่มันเป็นสภาวะอยู่ในบ้านสภาวะพลังงานที่อยู่ภายในบ้านแต่ต้องไม่ได้ไปที่สถานที่ต้องเลยบอกไม่ได้ว่าเป็นที่บ้าน 100% หรือเปล่าแต่เอาจริงๆอ่ะหนูว่ามันมี2สภาวะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องแก้ไขยังไงคะทำให้ตัวเองแข็งแรงทั้งกายและจิตเนี่ยจะใช้ได้2ลักษณะลักษณะแรกคือการหาทางจิตวิทยาเลยจิตแพทย์เลยกับอีกอันนึงคือฝึกสมาธิฝึกความอยู่กับสติแล้วก็ฝึกอยู่กับเขาเรียกว่าณปัจจุบันหรืออยู่กับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ณตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่เกิดไปแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดจากอะไรยังไม่ต้องไปวนเวียนกับมันมากอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงเราเสถียรไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพลายหรือเป็นหงส์พลายหรือเป็นอะไรก็ตามอะค่ะมันก็จะยุ่งกับเราได้ยากหรืออาจจะยุ่งกับเราไม่ได้เลยอาการต่างๆทางกายภาพมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่มันไม่ได้หายทันทีถามอีกข้อนึงได้ไหมคะคือว่าเป็นคนที่พอจะทำบุญปุ๊บก็จะมีแบบเหตุบังเอิญอะไรก็แล้วแต่มาขัดขวางไม่ให้ได้ทำก็ต้องฝึกใช่เช่นเป็นอย่างเช่นนี่ไหมคะก็อย่างบางทีสมมติว่าวันจะไปทำบุญบก็จะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอะไรมาขัดอย่างเช่นมารายการวันนี้เราก็อยากหาทางออกอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อเช้าก็เหมือนดิ่งอะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมาคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะมาหาทางออกแต่ว่ามันเหมือนจะมีอะไรมาขัดๆอยู่ตลอดเวลาค่ะอันดับแรกนะคะ คนทุกคนเนี่ยที่เรายังมีวิถีชีวิตกันอยู่อ่ะค่ะเรามาด้วยกรรมเนาะเรากำลังดำเนินทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานจริงๆเจ้ากรรมนายเวรตามเยอะไหมคะอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นค่ะเราสนใจที่การกระทำดีกว่าถ้ามันไม่มีผลของการกระทำจะไม่มีวิบากกรรมและจะไม่มีเวรกรรมเกิดขึ้นดวงมันคือผลของการกระทำเจ้ากรรมในเวรเป็นสิ่งที่เราไปแตะต้องเขาไม่ได้หรอกทุกอย่างมีเวลาของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงแต่เราอะโฟกัสที่ณปัจจุบันของเราและการกระทำของเราดีกว่าอย่างที่ส้มบอกเมื่อสักครู่นี้การที่ต่อให้เรารู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นใครหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้อะไรตรงนั้นได้แต่สิ่งที่คุณเตยควรจะทำเนี่ยคือหนึ่งคือคุณเตยต้องทำบุญคุณเตยต้องมีสติคุณเตยต้องมีสมาธิถ้าสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์แล้วสิ่งที่จะอุทิศไปเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้คลายลงและตัวเราก็จะหนีกรรมที่มันไม่ดีขึ้นมาผมแนะนำนะถ้าสมมติรู้สึกว่าดิ่งรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นซึมเศร้ารู้สึกว่าเราเริ่มอยากไปหาหมอทุกวันนี้หมอจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้เป็นคนบ้าแต่เราแค่ไปปรึกษาว่าเรามีภาวะนี้หรือไม่ถ้าเรามีภาวะนี้เราก็จะได้ไปรักษาที่ถูกต้องแต่ทั้งหมดทั้งมวล
มันต้องมีขวัญและกำลังใจอ่ะพี่โอมาพอดีมันต้องมีพลังใจอันนี้คือน้ำน้ำมนต์มนต์แล้วก็มีสายวิชาไปละถ้าโดนของโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีอาการไหมถ้าโดนของอาการจะออกหรอใช่พี่ชายอยากลองดูเลยครับนี่เป็นน้ำมนต์พิเศษนะน้ำมนต์เย็นใช่ไม่มีแล้วน้ำมนต์เย็นเอาละอันนี้ลองนั่งสบายๆเลยนะไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไปกิ๊ดเลยดูอาการของตัวเองไปก็ยังไม่รู้สึกอะไรถ้ามีอาการอะไรบอกนะค่ะโอเคถ้าสมมติเรามองจากอย่างนี้อาจารย์โอบอกว่าถ้าทานน้ำมนต์แล้วถ้ามีของส่วนมากอาการจะเป็นไงเริ่มจะตีกลับมาละเริ่มจะมีอาการอ้วกเริ่มเจ็บเริ่มเมื่อยเริ่มปวดท้องเริ่มมีอาการทางข้างในละเริ่มร้อนหนาวละเริ่มจะขับออกละมันแหละ EP เลยคุณอย่าสร้างเองจากสิ่งที่อาจารย์โอพูดนะอย่าสร้างอย่าสร้างมันขึ้นมานะไม่ค่ะตอนนี้มีอาการแบบนั้นไหมไม่ค่ะแต่ว่าหลังจากทานแล้วค่ะเหมือนปกติไม่ได้เป็นคนเลอค่ะแต่ว่าแบบมีเลอประมาณ 2-3 ครั้งติดกันนะคะต้องลองดูไปอย่าสร้างนะอย่าสร้างใช่ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างนะสิ่งที่เราทำเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของทั้งจิตใจเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าว่าคราวนี้เราไม่ได้ไปโกหกเขาว่าเอาน้ำเปล่ามาให้เขากินนะมีการทำพิธีแบบถูกต้องแบบจริงๆใช่และเอามาให้ทานคราวนี้พอได้ทานไปแล้วไม่รู้สึกอะไรมีแค่ลมออกมาถ้าลมออกมาก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกตินะหนูว่ากินน้ำเยอะมีปวดหัวปวดตัวปวดเมื่อยปวดมึนหัวเวียนหัวก็ไม่มีอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลตัดเรื่องของค่ะเราจบเรื่องของนะไม่มีคราวนี้ไปแก้ที่ตัวแล้วสิ่งที่เราคิดอย่างที่ผมพูดกับน้องส้มเมื่อสักครู่นี้ลองไปปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ได้บอกว่าเราวิกลจริตครับส้มเองส้มก็หาเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเราทำงานด้านจิตวิญญาณเราจำเป็นต้องเสถียรเพื่องานที่ออกมาดีแต่ตัวส้มเองส้มก็คนส้มก็ต้องหาเพื่อปรึกษาเหมือนกันรับยาเหมือนกันเป็นเรื่องปกติพี่ลองดูค่ะมันจะเจอหนทางที่เฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอจากหมอแล้วอย่างเช่นดวงวิญญาณที่ติดตามที่คุณส้มบอกว่าเป็นเด็กอะค่ะอันนี้ส้มมองว่ามันแก้ยังไงอะไม่ต้องไปหาทางแก้ค่ะคือเขาจะอยู่กับเราไปนานไหมคะจำคำที่ส้มบอกได้ไหมทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจำไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ศีลเราเสมอบุญเราทำถึงสติเรามีสิ่งเหล่านี้จะทำอะไรเราไม่ได้เขาบอกว่าเราทำเนี่ยเราต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยใช่ไหมคะควรจะเป็นควรนึกถึงแล้วผู้หญิงที่ตาสีแดงๆเราควรจะแผ่ไหมคะไม่แดงเหลืองก็ทำให้ได้ค่ะในฐานะของความเมตตาที่เรามอบให้เขาแล้วอีกอย่างนึงผู้ชายใช่ผู้หญิงก็อยู่คุ้มครองเราอยู่แล้วพ่อก็อยู่ผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าแม่หรือไม่แม่แต่ผู้หญิงคนนี้ดีอารมณ์แม่ซื้ออารมณ์เหมือนเป็นเทวดาประจำตัวคุ้มครองเป็นแม่ซื้อเป็นคอยดูแลทำบุญให้เขาด้วยพี่ไม่เคยแผ่ให้พ่อซื้อแม่ซื้อเลยอ๋อพ่อซื้อแม่ซื้อใช่คือพ่อเราแม่เราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่มาเป็นเทวดาคุ้มครองเราก็มีนะส้มก็เคยเจอก็อาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับของพี่ครับผมอาจารย์โอแนะนำว่าไงบ้างครับให้ใช้ชีวิตปกติอย่าไปวิตกกังวลคิดเยอะลองหาอะไรผ่อนคลายดูอย่าไปย้ำคิดย้ำทำไอ้เรื่องเก่าหรือในอดีตเนี่ยเราลืมได้ลืมไปก่อนแล้วเราลองตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตไปทำบุญใส่บาตรที่เราชอบแล้วก็ไปนั่งสมาธิบ้างอย่าไปยึดหรือกังวลสิ่งที่เอ้ยที่มองไม่เห็นมากเกินไปเพราะงั้นถ้าเราไปยึดสิ่งพวกนี้มากเกินไปมันจะทำให้เราวิตกกันไปอีกผมเข้าใจนะคนที่ดูแลลูกเป็นหลักเนี่ยก็คือมีหน้าที่ดูแลลูกอย่างเดียวงานไม่ได้ทำบางทีความที่เราแบบทุกอย่างอ่ะมันอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วบางทีก็เบื่ออยากทำงานอยากทำอะไรมันก็เกิดความเครียดได้เพราะฉะนั้นพอเครียดอยู่มันว่างเนาะทำอะไรอ่ะเปิดรายการซิกเซนดูดิโอ้เป็นเหมือนกูเลยแปลว่ากูโดนผีแน่นอนนึกออกไหมอันเนี้ยเราก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยชีวิตฉันน่าจะโดนของว่ะเพราะว่ารายการมันพูดแต่เรื่องของพูดแต่เรื่องพลังงานพูดแต่เรื่องอะไรเราหันกลับมาดูผมสอนทุกๆคนนะว่าดูรายการผมต้องมีสติพอมีสติถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยน้องส้มยังบอกเลยลองไปปรึกษาแพทย์ดูอาจารย์โอก็บอกเฮ้ยลองนั่งสมาธิดูลองออกไปหาอะไรทำดูชีวิตเราจะได้ไม่ว่างไง
พอเราไม่ว่างเราอาจจะหายเครียดก็ได้นึกออกเนาะอาการเจ็บป่วยอะทางสุขภาพจิตถ้าเราสุขภาพจิตไม่ดีอะมันก็ออกทางร่างกายเหมือนกันนะก็ลองดูหรือก็ยังแนะนำว่าพี่ลองปรึกษาไม่ได้บอกว่าต้องป่วยเท่านั้นนะคะเราไม่สบายใจเราไปหาหมอได้โอเคถ้างั้นผมฝากขอฝากนิดนึงเอาเรื่องของน้ำมันพรายที่เราพูดถึงประเด็นตั้งแต่วันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเขาโดนน้ำมันพรายเขาต้องจัดการตัวยังไงโหยากอันดับแรกเลยอ่ะต้องมีสติก่อนอันดับสองคือกินน้ำมนต์หรือสวดมนต์หรือพยายามถือศีลพยายามทำให้ตัวเองอ่ะมันมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งสภาวะของพุทธคุณอยู่กับตัวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ก็ลองดูในวิธีการของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆอาจจะเป็นพระก็ได้หรืออาจจะเป็นการไปถือศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะการขจัดของพวกเนี้ยพี่เจสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันวันเดียวมันไม่ได้เกลี้ยงขนาดนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องมีการทำอย่างสม่ำเสมอด้วยตัวของเราเองต่อยอดมันด้วยตัวของเราเองครับผมอาจารย์โอทำยังไงป้องกันการป้องกันนะฮะเราก็พยายามอย่าไปยุ่งกับสิ่งพวกนี้อย่าไปยุ่งกับสายมูสายอะไรเยอะแยะเกินไปต้องมีสติอย่างน้องส้มบอกอย่างพี่เจบอกทั้งการที่จะโดนสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยไม่ได้โดนง่ายๆด้วยจริงๆน้ำมันพายเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายๆด้วยอะไรก็แล้วแต่ไสยศาสตร์นู่นนี่นั่นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าใจคนอ่ะถ้าเราเข้มแข็งพอไม่สามารถทำอะไรได้หรอกยกเว้นเราอ่อนเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นแหละเราก็จะแพ้สิ่งเสร็จนั้นเองยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Hello Solar นะฮะคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึง Hello Solar ถ้าเครียดเรื่องค่าไฟโทรหาผมนะเดี๋ยวผมไปติด Hello Solar ให้อาจจะหายเครียดหุ้ยค่าไฟฉันถูกลงมีความสุขมากเลยใช่นะอย่าลืมนะโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณอาจารย์โอขอบคุณน้องส้มด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะที่มาเป็นวิทยาทานในวันนี้นะห้ามพิมพ์ด่าเขานะขอนะนี่คือวิทยาทานที่ดีนะอย่าพิมพ์ด้วยความเมามันคุณติดกรรมนะตัวเองลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ